นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีจัดงานโอท็อปกิฟต์เฟสติวัลเทศกาลของขวัญปีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดสบายดีนายอดุลจันทนาปุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานโอท็อปกิฟต์เฟสติวัล2015เทศกาลของขวัญปีใหม่กลุ่มสบายดีหรือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทน5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬและอุดรธานีนายธนิตแสงพันธุ์พัฒนาการจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าขายสู่อาเซียนจึงได้มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตที่ประพันธ์การคัดสรรของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดให้นำสินค้ามาจัดแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้บรรลุเป้าหมายโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งหรือกลุ่มสบายดีร่วมกันจัดงานโอท็อปกิฟต์เฟสติวัลเทศกาลของขวัญปีใหม่ซึ่งมีบูธแสดงสินค้าจำหน่ายจำนวน100บูธโดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่25ถึง30ธันวาคมนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า2ล้านบาทแล้วกลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบืองอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน